สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2563นะคะก่อนที่จะวิ่งไปในส่วนของภาพรวมขอแจ้งเพื่อทราบนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหุ้น IPO น้องใหม่นะคะที่จะคุณพี่สยามจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังหลังเซสชั่นของทองคำนะคะจบทองคำแล้วเราจะคุย IPO Leo ให้ฟังกันนะคะก็ICU อยู่ฟังกันด้วยนะคะในส่วนของภาพรวมนะคะตลาดวันนี้เรามองแกว่งไซด์เวย์ดาวนะคะก็มองกรอบ1240 1260นะคะประเด็นหลักๆน่าจะมาจากภายนอกเซนติเมนต์เช้านี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างอิงไปในทางเนกาทีฟนะคะหลังจากที่มีข่าวคราวเพิ่มเติมนะคะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะจากภาครัฐของสหรัฐอเมริกานะคะที่นักลงทุนมีความหวังกันค่อนข้างเยอะนะคะว่าจะเปโลซีกับทางรัฐบาลเนี่ยทางมนูชินเนี่ยจะคุยกันได้ลงตัวสำหรับตัววงเงินนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะออกมาสั่งยุติการเจรจานะคะบอกว่าการอนุมัติเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคล้ายๆกับว่านักลงทุนก็คาดหวังค่อนข้างเยอะนะคะว่าตัวมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะรีบออกมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าแคทาลิสต์ในเชิงบวกหายไปนะคะทำให้ตลาดค่อนข้างที่จะมีความผิดหวังนะคะในทั้งที่เมื่อคืนวานนี้ที่ทางประธานเฟดเนี่ยมีการออกมาแถลงเนี่ยก็ถ้อยแถลงค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะว่าเจอโรมพาวเวลส์เนี่ยก็ยังมีความเห็นว่าในส่วนของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทั้งในด้านการเงินการคลังเนี่ยยังต้องการต่อมีความต่อเนื่องนะคะว่าจะต้องดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ห่างไกลอยู่มากนะคะที่จะบอกว่าเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างที่จะสวนทางกันชัดเจนนะคะก็ค่อนข้างจะมีผลนะคะต่อเซนติเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะที่ทาง IMF เนี่ยก็มีกำหนดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวคาดการณ์ GDP นะคะซึ่งในรอบที่ผ่านมาถือว่าปรับให้แย่ลงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความคาดหวังกันนะคะว่าอาจจะมีการเล็งเห็นว่าอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะคะคงต้องไปอยู่ที่ว่าเรทที่ปรับดีขึ้นเนี่ยจะปรับดีขึ้นแค่ไหนสำหรับ GDP โลกนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยสำหรับรายงานในเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ -4.9% ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ปรับลงมาจากการคาดการณ์ในครั้งก่อนหน้านั้นก็คือเดือนเมษายนที่-3%นะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดเผยตัวเลขที่น่าจะเห็นโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะก็คงจับตาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกหลักๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ที่จะทำกำหนดตัวเซนติเมนต์การลงทุนส่วนภายในของเราเองในวันนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยเข้ามาประคองตัวดาวไซด์ของตลาดบ้างบนความคาดหวังว่าสบส.วันนี้จะมีการพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นการบริโภคภายในนะคะทั้งในส่วนของชิมช็อปใช้นะคะช็อปช่วยชาตินะคะรวมไปถึงเรื่องของการต่ออายุโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นที่ตลาดคาดหวังเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่มีความผิดหวังออกมาเนี่ยตลาดก็น่าจะปัจจัยนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยประคองดาวไซด์ที่เกิดขึ้นจากเซนติเมนต์ภายนอกอยู่บ้างบางส่วนนะคะก็จับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับหุ้นเด่นประจำวันของเรานะคะวันนี้เรานำเสนอ2ตัวก็คือ Land House แล้วก็ตัว Sentels นะคะสำหรับ Land House เนี่ยก็คิดว่าเมื่อวานนี้น่าจะพอเห็นแล้วนะคะว่ากลุ่ม property เนี่ยมีความคึกคักกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะหลักๆเลยเนี่ยเรามองไปในประเด็นในเรื่องของยอดจองนะคะที่จะมีแนวโน้มที่ดีนะคะอย่างตัว AP นะคะเป็นตัวอย่างที่เราเลือกมาตั้งแต่ในส่วนของฟิลิปจัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์นะคะก็มองว่าจะมีการประกาศตัวเลขยอดจองที่ค่อนข้างดีซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองนักวิเคราะห์ของเราก็มองว่ายอดจองแนวราบเนี่ยของในส่วนของ Land House เนี่ยก็มีภาพที่ค่อนข้างจะดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่างบในไตรมาสที่3เนี่ยก็จะดีขึ้น Q on Q นะคะส่วนเมื่อเทียบกับในด้านของราคาหุ้นแล้วต้องบอกว่า AP วิ่งนำไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะถือว่าเป็นแลกการ์ดเพย์ได้นะคะถ้าเลือกตัว LH เข้ามาในวันนี้นะคะอีกตัวนึงนะคะคือ Sentel นะคะตัวนี้แน่นอนที่สุดภาพชัดเจนนะคะว่าเราลุ้นเรื่องมาตรการของสบส.นะคะที่จะเคาะตัวมาตรการกระตุ้นการบริโภคในวันนี้นะคะจะมีส่วนช่วยทั้งในส่วนของอาหารแล้วก็โรงแรมด้วยนะคะอาหารก็อย่างเช่นชิมช็อปใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของช็อปช่วยชาติส่วนของโรงแรมเนี่ยเรามองเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันนะคะโครงการนี้มีโอกาสที่จะขยายออกไปด้วยนะคะเพื่อนเราก็ยังคงชอบเซนเทลนะคะก็เลยเลือกเข้ามา
ให้เทรดกันนะคะสำหรับวันนี้สำหรับตัว Land House กับ Sentel ส่วนพอร์ตโมเดลนะคะเรายังคงถือ Cinex AP แล้วก็ STA เอาไว้นะคะรอเทค Profit อยู่นะคะ Technical Pick วันนี้นะคะ3ตัวนะคะเลือก BLA นะคะ CSS แล้วก็ตัว Precious Shipping ค่ะพี่รู้ลาไปขึ้นแบบนี้ต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับเราคาดว่ากลุ่มธนาคารนะครับจะมีกำไรไตรมาส3รวมกันอยู่ที่ 4,200 ล้านนะครับลดลง 24.7% year on year นะครับจากการตั้งสำรองจำนวนมากนะครับรายได้ดอกเบี้ยที่ยังลดลงนะครับจากทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลดแล้วก็การให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ 33.9% นะครับเนื่องจากมีธนาคารนะครับได้มีการตั้งสำรองจำนวนมากไปแล้วในไตรมาสก่อนอย่างเช่น KBank และ BBL นะครับนะครับว่าจะตั้งน้อยลงในไตรมาสนี้นะครับทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้นค่าสินเชื่อยังโตต่อนะครับอีก 0.6% Q on Q นะครับน้อยกว่าไตรมาสก่อนนะครับเนื่องจากมีการชำระคืนจากธนาคารขนาดใหญ่อย่าง BBL อย่างไรก็ตามนะครับยังคาดว่า NPL จะเพิ่มสูงขึ้นต่อนะครับจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 3.3% มองว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเลือก BBL เป็นหุ้นท็อปของกลุ่มนะครับเนื่องจากคาดกำไรไตรมาส2ขึ้นค่ากำไรขึ้นปีหลังนะครับดีกว่าขึ้นปีเป็นแรกนะครับแล้วมีรายได้จากเพิร์ลมาต้าช่วยหนุนนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่124บาทนะครับสำหรับ BBL Neon นะครับรายงานกำไรไตรมาส2นะครับมีกำไรอยู่ที่966ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 2.5% Q on Q นะครับแล้ว 2.5% year on year นะครับแล้วก็ 82.3% Q on Q นะครับจากการตั้งสำรองลดลงเงินนี้ศูนย์ได้รับคืนเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ผลกระทบจากโควิด-19 นะครับและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลลงนะครับทำให้รายได้ดอกเบี้ยลดลงแต่วันนี้สินเชื่อ Eon นะครับหดตัวลง 0.5% Q1Q นะครับจากผลกระทบของโควิด-19 นะครับทำให้มีการใช้สินเชื่อน้อยลง NPL กลับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น 3.88% นะครับจากไตรมาสก่อนที่มีอยู่ที่ 3.7%แต่การตั้งสำรองจำนวนมากไปแล้วในไตรมาส1นะครับทำให้ตั้งสำรองไตรมาสนี้ลดน้อยลงนะครับการตั้งสำรองที่มีแนวโน้มลดลงในครึ่งปีหลังนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการการตั้งสำรองลงนะครับและทำให้ประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 ล้านนะครับจะเดินเข้าที่ 3,100 ล้านบาทแต่ยังลดลง 8.2% จากปีก่อนนะครับปรับราคาขึ้นพื้นฐานนะครับขึ้นเป็น117บาทนะครับเมื่อรวมกับเงินปันผลแล้วยังมีส่วนต่างอยู่เล็กน้อยนะครับแนะนำถือนะครับสำหรับ Eonตัว Land and House นะครับก็ไปเช็ค pre-sale นะมานะครับถ้าเราคิดว่า AP เนี่ยครับถ้ายอดจองบ้านทาวน์เฮาส์ดีนะครับคนนี้ก็พอร์ตบ้านทาวน์เฮาส์บ้านกับทาวน์เฮาส์ก็ไม่น้อยนะครับก็เป็นพอร์ตหลักๆของเขานะครับไปเช็คมาปรากฏว่าใน Q3 เนี่ยยอดจองแนวราบยังได้ 7,000 ล้านเลยครับเติบโต 32% year on year นะครับขณะที่คอนโดเนี่ยก็น่าพอใจนะครับได้มา600เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีโปรเจกต์ใหม่นะครับส่วนใหญ่เป็นการขายสต็อกพร้อมโอนนะครับภาพรวมยอดจองน่าจะจบที่ประมาณ 7,600 นะครับบวก 34% year on year นะครับยอดจองสะสมตอนนี้อยู่ที่ 85% ของเป้าที่ 25,000 ทำได้แล้ว 21,000 นะครับก็น่าจะสบายสบายนะครับมีโอกาสที่จะสูงกว่าเป้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขายแนวราบดีเนี่ยแนวราบเนี่ยโอนเร็วนะครับเดือน2เดือนโอนแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีแบ็คล็อกรออยู่นะครับพอดีว่าในควอเตอร์ที่2เนี่ยเขาก็มียอดที่ขายไปแล้วยังไม่โอนยกมารอนะครับ 3,900 ขณะที่ยอดจองควอเตอร์นี้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราพอจะเห็นภาพนะครับว่ายอดโอนควอเตอร์3เนี่ยน่าจะเติบโตได้ Q on Q นะครับแม้ว่าธุรกิจแล้วก็ธุรกิจโรงแรมเนี่ยของเขาจะเป็นพวกเซ็นเตอร์พอยต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะบางส่วนเนี่ยทำเป็นเหมือนกับศูนย์ที่ช่วยพักพิงนะครับสำหรับผู้ที่มาจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องโควิด
นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของโรงแรมค่อยๆดีขึ้นบริษัทย่อยโฮมโปรแลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นกำไร Q3 น่าจะเห็นงบที่เยียดีขึ้น Q on Q นะครับ valuation ก็ยังถูกนะครับแล้วก็ราคาหุ้นยังไม่ค่อยไปไหนผมก็คิดว่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่หยิบยกมาเล่นนะครับในเชิงเดียวกันคือยอดจองแนวราบบ้านทาวน์เฮ้าส์ไปได้ดีนะครับก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่8.20 บาทครับค่ะมาต่อกันที่หุ้นที่จะเข้าเทรดในวันนี้นะคะก็คือ K&K Superstore Southern นะคะตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์คือ KK นะคะประกอบธุรกิจนะคะปลีกราคาส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะภายใต้ชื่อ K&K Superstore นะคะจำนวน28สาขานะคะมีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายนะคะมากกว่า 8,000 รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนะคะผลิตภัณฑ์ชงดื่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวันเป็นต้นนะคะโดยมีแนวคิดนะคะซื้อของครบพบของถูกถูกทุกวันที่ K&K ทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าเสนอซื้อขายนะคะก็คือขาย IPO 69ล้านหุ้นนะคะที่ราคา88สตางค์นะคะโดยซื้อขายในตลาด MAI กลุ่มบริการค่ะโดยเงิน IPO ที่ได้นะคะจะนำไปใช้เป็นทุนเงินทุนในการขยายร้านสาขานะคะ24ล้านบาทนะคะชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน34ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ900,000บาทค่ะสำหรับภาพรวมผลดำเนินงานนะคะโดยถึงแม้ภาพการระบาดของเชื้อไวรัสนะคะโควิด-19จะส่งผลบวกต่อรายได้จากการขายนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.6% year on year นะคะในช่วงของ6เดือนของปี63นะคะหลังจากประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนกนะคะจนเกิดการกักตุนสินค้าแต่ทั้งหมดก็ถูกหักล้างด้วย gross margin ที่ลดลงนะคะจาก 13.1% มาอยู่ที่ 12.4% แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะคะ 6.3% year on year จากการปรับขึ้นเงินเดือนของประจำปีของพนักงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นรวมถึงในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะ 13.4% year on year จากการนำมาตรฐาน TFRS 16มาใช้นะคะทำให้ในส่วนของภาพกำไรสุทธิ6เดือนแรกของปี63นะคะหดตัวลง 17.4% year on year นะคะอยู่ที่ 6.77 ล้านบาทค่ะสำหรับความเสี่ยงในการดำเนินงานนะคะก็จะมีการแข่งขันของร้านค้าปลีกนะคะหลายประเภทในพื้นที่นะคะนโยบายภาครัฐนะคะการบริหารสินค้าคงคลังการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็รายได้ที่ขึ้นกับตัวภาพฤดูกาลนะคะแล้วก็การได้ไม่ขยายฐานลูกค้าขาส่งนะคะรวมถึงการหาพื้นที่เช่าแล้วก็การต่อสัญญาค่ะภาพ Market Consensus นะคะก็ให้ราคาพื้นฐานไว้อยู่ที่1บาทถึง1บาท54สตางค์ค่ะครับต่อในส่วนของราคาทองคำนะครับก็ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็โดนแรงขายอย่างหนักนะครับก็หลุด 1,900 มาแล้วนะครับเมื่อวานขึ้นไปทำไฮที่1920อีกครั้งนึงเป็นครั้งที่4แล้วนะครับในสัปดาห์นี้ส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็มาทำโลที่1875นะครับซึ่งเช้านี้ก็ยังคงแกว่งทางลงอยู่นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปในส่วนของประเด็นในส่วนของมาตรการกระตุ้นของสหรัฐนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่พี่อาได้บอกไปคือมีการผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับที่ว่าทางทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการเลื่อนออกไปนะครับหลังว่าจะตกลงกันได้เนี่ยเป็นหลังจากการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนะครับในปีนี้ซึ่งก็ทำให้เนี่ยเมื่อวานนี้มีแรงขายจากทาง SPDR เข้ามากว่า4ตันนะครับทำให้ในระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าทองคำเนี่ยจะขาดปัจจัยหนุนในระยะสั้นนะครับซึ่งต่อจากนี้ราคาทองคำน่าจะกลับมามีผลกับตัวเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตรงนะครับในช่วงนี้จนถึงก่อนการเลือกตั้งจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็ยังมีการคาดหวังนะครับว่าส่วนของตัวผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยก็น่าจะออกมาดีขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับซึ่งน่าจะทำให้ตัวทองคำเนี่ยยังคงผันผวนในทิศทางลงนะครับผมแล้วก็ในกรอบของทองคำเนี่ยในวันนี้ยังคงเสี่ยงที่จะลงต่อได้นะครับสำหรับเทนเทรดของเราเมื่อวานนี้เนี่ยมีการtailing stop ไปแล้วนะครับหรือว่าทองคำเทคไปก่อนแล้วที่1915นะครับผมก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบในวันนี้นะครับเรายังคงแนะนำให้ trading ในกรอบไปก่อนนะครับที่1875ถึง1895นะครับของตัว GOZ 20ครับ